วันนี้นะคะ Insight Society ค่ะมาดูงานนะคะที่รวบรวมศิลปินนักแสดงเซเลบรุ่นใหญ่นะคะในงานประกาศรางวัล World Top Award ค่ะและงานนี้นะคะจะมีใครบ้างและใครแต่ละคนนะคะได้รับรางวัลอะไรค่ะตามปุ่นมาเลยค่ะอุ้ยดูสิคุณผู้ชม World Top Awardคุณผู้ชมคะเราก็มาพูดคุยนะคะกับศิลปินนะคะเขาเรียกว่าศิลปินอาวุโสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาเขาก็มาร่วมงานด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะอาอ๋อครับก็ผมเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและพอใจมากนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราได้มาเจอเพื่อนเพื่อนรักด้วยกันอย่างคนนี้ที่คุณอภราคนนี้เป็นคนที่นางเอกที่เมื่อก่อนที่ชอบที่สุดนะคนนี้โอ้เขาอารมณ์แบบเซ็กซี่นี่36 23 36นี่คนนี้คนแรกถึงว่าอามานั่งอยู่เคียงข้างนางเอกเซ็กซี่ในอดีตนั่นเองนะคะแม่แล้วเขาอายอขนาดนี้ก็ดีใจอะค่ะที่เขาไม่ลืมนะคะเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้อายุเยอะแต่ก็ยังแข็งแรงแล้วก็ยังรักสนุกยังอะไรอยู่ปีเดียวกันปีเดียวกันมาดูอีกศิลปินอีกรุ่นหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นน้องพี่จิ๊กเรานัดนั่นเองค่ะพี่จิ๊กขาสวัสดีค่ะพี่จิ๊กวันนี้มารับรางวัลอะไรคะค่ะก็ดีใจค่ะค่ะศิลปินมากมายเลยที่มาร่วมงานศิลปินนักแสดงค่ะใช่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยอย่างพี่อมราพี่แอดแล้วก็คุณคาร่านี่น้องนักข่าวเยอะแยะวันนี้รุ่นพี่นักข่าวดิฉันนะคะดิฉันก็จะเลยลอยตามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เหมามารับรางวัลอะไรคะค่ะวันนี้เป็น World Top Award นะคะรางวัลที่พี่ได้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะค่ะใจให้กับดิฉันนะฮะคุณผู้ชมน้องๆหลายคนได้อยากเป็นนักข่าวใช่ไหมคะค่ะเข้าสู่อาชีพสื่อมวลชนนะคะมาช่วยกันทำงานรับใช้ประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กับคุณสุมณีนะคะวันนี้คุณสุมณีมารับรางวัลอะไรเอ่ยคะมารับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีค่ะค่ะปีนี้มากี่ปีแล้วคะกี่ครั้งแล้วเป็นปีแรกค่ะค่ะเป็นเซอร์ไพรส์มากค่ะอยู่ดีๆก็เรียกให้มารับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนะคะเราไปพูดคุยกับเหล่าศิลปินเซเลบรุ่นใหญ่กันแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ละคนนะคะก็ได้รับรางวัลหลากหลายสาขามากเลยแต่ดิฉันสงสัยอย่างหนึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นได้อย่างไรและใครนะคะเป็นคนจัดทำขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางด้านข้างเวทีกันก่อนดีกว่าค่ะคนเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้อยู่นะคะกับแม่งานงานนี้แล้วถามก่อนค่ะ World Top Award คืออะไรคะบุคคลสำคัญแห่งปีซึ่งให้ความสำคัญตั้งแต่ทุกสาขาอาชีพยันบุคคลที่ไม่มีลมหายใจในโลกนี้แล้วในที่นี้เราหมายถึงไมเคิลแจ็คสันวินนี่ฮูสตันหรืออย่างในเมืองไทยก็หมายถึงคุณพึ่งนำคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือคุณสุรพลสมบัติเจริญซึ่งวันนี้ทายาทน้องเพชรแล้วก็ครอบครัวมาด้วยกันแล้วก็ของครูเอื้อก็มาก็จะมีคุณแม่อธิพรมารับรางวัลในวันนี้ด้วยเป็นครับรู้สึกว่าดีอ่ะที่เราไม่เคยเห็นรางวัลที่ไหนคิดถึงคนที่ไม่มีลมหายใจในโลกนี้มาก่อนแต่รางวัลที่นี่คือรางวัลที่เดียวที่ผมได้ยินมาแล้วรับรางวัลสำหรับคนคิดถึงคนที่เรียกว่ามีผลงานตลอดเวลาเราจำได้นะครับถามคุณหมอสันนิดนึงค่ะ World Top Award คืออะไรจัดขึ้นเพื่อจะให้รางวัลแก่ศิลปินหรือว่าทุกคนในสาขาวันนี้เรามีตำรวจทหารนะครับมีระดับท่านนายพลเอกต่างๆแล้วก็ยังมีแม้แต่น้ำพริกแม่ประนอมด้วยดาราหลายๆคนก็ต้องมางานนี้นะครับเพราะว่างานนี้ถ้าเกิดไม่มานี่คือตกข่าวแน่นอนสำนักข่าวนี้มากันเยอะมากตั้งแต่บางเกาะรายการต่างๆนะครับครบหมดท้วนหมดเพราะนั้นนี่คือประเด็นของบุคคลสำคัญซึ่งสร้างผลงานให้กับประเทศไทยและมีประโยชน์กับประเทศไทยมากๆครับอ
ไปรับรางวัลมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้รางวัลอะไรบ้างคะสาขาอะไรเนี่ยคุณอินบอกให้ครับคุณอินนะครับเป็นสาขาผู้มีอิทธิพลต่อภาพยนตร์เพลงก็ดีใจมากได้รางวัลแล้วบังเอิญไปรับกับซีเก่าเลยเป็นคู่กันด้วยไม่น่าเชื่อว่ามาตรงกันเป๊ะเหมือนครับบุพเพสันนิวาสมาพูดถึงเรื่องดนตรีสากลบ้างเมื่อกี้ดนตรีไทยไปแล้วคุณผู้ชมคะครับของพี่โก้ก็เป็นสาขาดนตรีร่วมสมัยนะครับเผยแพร่ดนตรีของไทยสู่โลกสากลนะครับคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะ Inside Society ของเราวันนี้นะคะช่วง In Society แม้ดาราศิลปินรุ่นใหญ่แต่ละคนนะคะก็ได้รับรางวัลไปแต่ละสาขาก็มากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่สงสัยอย่างหนึ่งสะพายกระเป๋าทำไมนี่ค่ะดิฉันนะคะจะมาเก็บรางวัลเก็บประสบการณ์ค่ะคุณผู้ชมคะเผื่อในอนาคตดิฉันจะได้รางวัลพิธีกรหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทำหน้าใหม่เนี่ยยอดเยี่ยมเออเอาอย่างนี้พักก่อนดีกว่านะจ๊ะต่อไปนะคะตะกี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปงานสังคมงานไหนตามตะกี้ไปเลยจ้ะแต่ดิฉันตอนนี้นะคะเก็บกระเป๋าให้ดีแล้วไปรับรางวัลกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ Bit Society วันนี้ตะกี้พาคุณผู้ชมมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกับบริษัทอัมพลฟู้ดโพรเซสซิ่งจำกัดผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยจัดกิจกรรมประกวดโครงการค่ายอาสากล่องวิเศษน้องอยากได้พี่จัดให้ปี2เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลซึ่งในปีนี้มีน้องๆนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศรวมส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากโดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือก10โครงการค่ายอาสาที่น่าสนใจพร้อมมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการโครงการละ 20,000 บาทและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลกล่อง UST เพื่อพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทในการทำในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็บริษัทก็ใส่ใจในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ทำโครงการที่เราทำใช้ชื่อว่ากล่องวิเศษกล่องวิเศษก็เป็นการเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์กล่องนมกล่องกะทิกล่องอะไรพวกนี้เข้ามานะครับแล้วเราก็รีไซเคิลมันจนเป็นไม้อันนึงเราใช้ชื่อว่าชิปบอร์ดแล้วเราก็ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนหรือจริงๆก็จะทำเป็นฝาผนังห้องทำอะไรก็ได้นะครับสามารถเอาโต๊ะพวกนี้นะครับดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเอาโต๊ะพวกนี้ไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างให้น้องๆระดับอุดมศึกษาได้นำในเรื่องของจิตอาสาขึ้นอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการที่เราทำโครงการในครั้งนี้ซึ่งในครั้งนี้มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด10โครงการจะดำเนินการออกค่ายอาสาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะน่าจะมีปีต่อๆไปเพราะดูจากในปีนี้เนี่ยมีทั้งหมดโครงการที่ส่งเข้ามาเนี่ยในระยะเวลาที่เราเผยประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยไม่เกิน1เดือนเนี่ยมีโครงการที่ส่งเข้ามาถึง41โครงการแล้วก็คัดเลือกมาวันนี้เนี่ย20โครงการและใน20โครงการนี้คัดเลือกเหลือ10โครงการจากใน20ที่เหลือ10เนี่ยวันนี้เป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆอยากให้ทั้ง20เลยเพราะว่าน้องๆตั้งใจนะครับและเราเห็นความตั้งใจของน้องๆที่ต้องการจะไปช่วยผู้อยากจะบอกว่าผู้ขาดแคลนผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ยังเห็นภาพชัดเจนว่ายังมีโรงเรียนต่างๆอีกมากมายนะครับที่ยังต้องการความช่วยเหลือแม้จริงๆทั้ง20โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจแต่เราก็ต้องคัดเลือกเอา1ใน10ไว้ก่อนนะครับแล้วก็โครงการที่เหลือนั้นก็อาจจะต้องมีการซัพพอร์ตบางส่วนสำหรับโครงการนี้นะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลแล้วยังได้ปลูกจิตสำนึกให้แก่เหล่านิสิตนักศึกษารู้จักการคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อๆไปค่ะวันนี้รายการ Insight Society หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 นตอนนี้ตะกี้และพี่ปูนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ